Matter what matters to you. Life crisis, Prashmit, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์คริส i s นะคะอยู่กับใบเตยค่ะและมะเฟืองนะคะเนี่ยมีคนพูดมากว่าได้ยินว่ามะเฟืองจริงๆครับเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมะเฟืองแบบไม่มีมีมีคนเข้ามายืนยันด้วยหรอมีคนเข้ามายืนยันว่าผมก็ได้ยินว่าเพราะว่าอเนียจิตตุงแป่งกันหมดพอพี่พอพี่เฟืองจิตตุ้งแป่งนะเราเพราะว่าพี่เฟืองพูดปุ๊บทุกคนก็เฮ้ย หรือว่าแล้เขาจะเขาจะเริ่มไปจับผิดจริงๆค่ะอจะฟังเป็นมะเฟืองเห็นไหมนี่คือจิตวิทยาใช่เราชื่อมะเฟืองนะจ๊ะมาเทอลงชื่อข้างล่างให้ด้วยเป็นลำบากก็จองกับเอามาเพื่มไซโคเตอร์ปีสแล้วก็จะของเพจ u t i f u l madness บ y มะเฟืองนะคะลืมแนะนําตําแหน่งก็พวกเรามี EP ที่มันแบบว่าหนักๆมาเยอะแล้วเนาะ ก็จะเจออีพีที่ที่หนักขึ้นกว่าเดิมอีพีวันนี้จะเป็นโทนจกกักรจี้หัวใจอยากจะขอเซตโทนก่อนว่าเราจะมาในแนวแบบโอ๊ยจกกักรจี้หัวใจใช่อันนี้อ,อยากปลอบป๊ดๆอย่างงี้อยากเก็บไปคิดบ้างนะ<อ>ทุกคนห้ามฟังเราขมวดคิ้วนะคะห้ามเด็ดขาดให้ฟัง<อ>ด้วยด้วยหน้าแบบหน้ายัางไงอยากคิดเยอะเออไงก็ disclaimer ของเราวันนี้เนาะก็จะเป็นคือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องอะไรเราอยากบอกว่ามันมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆในสังคม อย่าเลยว่าปรกติการมันแค่ความรู้สึกกระจุกกระจิกหัวใจไม่แต่ว่ามันเป็นกันเยอะไงใช่เพราะมันเป็นกันเยอะโดยที่แบบว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคิดเหมือนเราคือเฮ้ยฉันนึกว่าฉันเป็นคนเดียวเพราะเราก็นึกว่าเราเป็นอย่างเงี้ยคนเดียวเหมือนกันจนกระทั่งเรามาเจอแล้วมันก็ แพร่หลายในโซเชียลมีเดียตอนก่อนที่จะทําเรื่องเนี้ยคือเฟิงนั่งอยู่กับเพื่อนในในบาร์เลยในในห็นไหมเราคนละสังคมกันเนี่ยก็ยังมีเลยเออในวันเราเพื่อนอ่ะก็เมนชั่นเรื่องนี้แล้วพี่เฟืองอ่ะก็เลยพิมพ์ไปในกลุ่มว่าเออคุยเรื่องนี้กันใหม่แล้วไปเตยก็บอกว่าเคยเป็นเหรอฉันแบบเฮ้ยมีนอกจากไปเตยจะเคยเป็นแล้วสังคมรอบข้างไปเตยก็เป็นอีกเยอะแล้วทีเนี้ยเรื่องนี้ห่างไปฉันแต่ฉันเข้าใจความจักรจีเราพูดจนถึงตอนเนี้ยเรายังไม่เฉลยเลยนะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรแต่ไม่เป็นไร คลิปมีมีมีมมชื่อคลิปอยู่เนาะมีชื่อไีแล้วก็ที่มันน่าสนใจเลยที่ทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อเราไม่ได้เป็นคนเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่วงสังคมเราอะ่ะก็คือตอนนั้นเห็นบทความของเพจเอ่อสเปกตรัมเนาะเขาอ่านชื่อบทความเลยแล้วกันเนาะก็คือเรื่องเขียนว่าหญิงแท้อยากมีแฟนเป็นเกย์ปรากฏการณ์ความลื่นล้มทางเพศแห่งยุคสมัยเป็นไปได้ไหมที่เกย์จริงจะลงเอยกับหญิงแท้แล้วทีเนี้ยยอดแชร์แบบส0 0พันกว่า เราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แชร์เพราะว่าเราตกใจมากว่าเฮ้ยมีเพื่อนที่คิดอะไรอย่างาเงี้ยมันแชรกับเราใช่ยอดแชร์เยอะคนมาคอมเมนต์เยอะมากๆเลยคือตอนเนี้ยความแตกต่างของ EP ีของเราที่ที่เราไม่อยากให้มันไปถึงขั้นที่มันแบบซีเรียสที่มันแบบคริสชีวิตขนาดนั้นนะเพราะว่ามันจะมีการอกหักอีกแบบ ในความสัมพันธ์อีกรูปแบบจริงๆ uh. ต้องบอกว่าอันนี้ไปแต่ก,ก็ผ่านมา uh. อีกแล้วหรอ, <laughs> อวะ <laughs> คนฟังก็บบอ,อีกแล้วหรอมันเจออะไรมาบ้างเออะไรเยอะขนาดนี้คือถ้า,า่างนั้นมันเป็นระดับคริสิตอะเราก็บอกเลยว่าเราเคยชอบชอบเกย์คนหนึ่งโดยที่ตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเกย์ <c oughs> คือรู้จักกันในบริบทที่ส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้หญิงแหละแล้วทีเนี้ยพอมีผู้ชายคนหนึ่งอะโผล่ขึ้นมาที่ตอนแรกเรามองว่าเขาเป็นผู้ชายแบบชายแท้เลยนะแล้วก็อยู่ในบริบทที่มันดูะใช่ใช่ก็คือเอเฟเรนซ์หรือว่าทุกอย่างรูปร่าง การใช้ชีวิตอะไรของเขามันดูเป็นผู้ชายสําหรับเราเนาะแต่ด้วยบริบทที่มันจะมีแต่ความนุ่มนิ่มน่ารักแบบตามสไตล์ผู้หญิงอะ่ะเราก็เลยคิดว่าโอเคผู้ชายคนแบบนี้หายากเนาะเราก็ชอบเขาแล้วเขาก็คุยกับเราคือคุยกันดูเหมือนคนคุยกันเลยนะคือตอนนั้นอะ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเกย์หรือว่าเป็นไบใน,ในความรู้สึกเราคือเรายังมีหวังอยู่ uh. คือเขาอาจจะชอบผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนั้นคือเรา uh, เขาก็เลยคุย uh, uh. แต่ทีเนี้ย ชอบความหวังในหัวใจของเธอเจ็บแม่มันมีความหวังเล็กๆบางอย่างแล้วเราแบบที่เราต้องชอบร้อนเนี Demon> ่ยเลยแต่ว่าตอนนั้นอ่ะความสัมพันธ์มันก็ไปได้ไม่สวยเพราะความลังเลของเขาแหละว่าเขาจะชอบอะไรยังไงกันแน่เธอรู้จักเขาได้ยังไงสนิทกันได้ยังไงบอกไม่ได้บริบทนี้มันบอกไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ที่มันน่ากลัวอะไรก็เล่าไม่หมดเออจะเล่าเยอะไปอ่ะสิแต่ว่าทีเนี้ยพอโตมาเราก็ได้เห็นแล้วแหละว่าเขาจริงๆเขาเป็นพี่เกย์แบบชัดเจนเลยว่าเขาชอบเขาชอบเออ่ บบเจด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. มันก็เลยอ่ะอันเนี้ยอ,อกหักจริงอันเนี้ยถือว่าเป็นคราสิสจริง mm hmm. แต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันไปที่อ่าที่เราจะพูดในวันเนี้ยที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นกันอะ่ะมันก็คือความที่ชนิน้อยผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอะ่ะ mm hmm. กรีดการ์ดพี่เ์แบบว่ากรีดการ์ดแบบไม่ได้จริงจังแบบไม่ได้อยากจะให้เขาคนนั้นอะ่ะมาเป็นแฟนเรา ไม่ได้อยากจะคบไม่ได้อยากจะมีความสัมพันธ์ที่มันจริงจังแต่แค่มันเป็นมไม่ได้จะพยายามเปลี่ยนเขาใช่ใช่ว่าคุณออจะต้องมาคบกับเรานะเป็นผู้ชายมาคบกับเราถึงเพราะเราชอบคุณมากไม่ใช่อย่างนั้นเนาะแต่มันจะเป็นความที่กระชุ่มกระชวยหัวใจได้คุยได้คิกคักเขาเพราะว่าเขาน่ารักเลยอะไรเงี้ยเราจะมาพูดถึงความประทับใจในในคนสไตล์นี้คนชองนี้ คนอื่นพูดคาว่าช่องกันป่าวว่ใช่พูดพูดคนคนช่องนี้อะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรในในความเป็นพี่เกย์ถึงทำให้เราแบบตกหลุมรักได้อะไรอย่างเงี้ยเฟื่องก็มานั่งเฟื่องอ่ะไปนั่งเซิร์ชด้วยนะเพื่อที่เราจะได้ไม่มีอินไซต์แค่จากเราคนเดียวเพราะว่าพี่เฟื่องแบบไม่มีอินไใครมีใคนชอบแบบชายแท้โกนอะเราก็เลยมาสคูลีนเลยใช่ปหมมาสคูลีนเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่มีอุบัติเหตุเรื่องนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้นี่คือถามอินไซต์จากเราใช่ปะ ฝั่งเราใช่ไหมจริงจริงเริ่มเห็นเพื่อนหลายคนแล้วแหละที่ชอบผู้ชายที่มีความเป็นเฟมินีนมีความเป็นผู้หญิงในตัวอ่อนหวานแล้วก็อ่อนโยนจะชอบคนที่ดูนุ่มนิ่มดูใส่ใจเทคแคร์ care, คือจะมีความเป็นผู้หญิงเปอร์เซ็นต์ของความเป็นผู้หญิงจะเยอะมากกว่าคือต่อให้เขาจะเป็นผู้ชายแท้ก็ยังชอบผู้ชายที่มีความเฟมินีนแต่ทีเนี้ยเราก็พอโตขึ้นมาเปลี่ยนสังคมเจอสังคมอีกเยอะแยะมากมายก็พบว่าก็จะมีผู้หญิงที่รู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นเกย์ แต่ก็ก็ชอบก็ปลืม้มใจมันไปสล้ใช่ใจไปแล้วแบบว่ามันมันห้ามไม่ได้จริงๆเราก็เลยไปถามเหตุผลมาแล้วก็ทุกคนอ่ะให้เหตุผลเหมือนกับที่เราคิดเลยก็คือสิ่งนี้มันแทบจะไม่ต้องเดาอะไรเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งในบทความของสเปกตรัมเองอ่ะเขาก็เขียนคล้ายๆกับที่เราคิดเหมือนกันก็คือพี่เกเนี่ยคุณสมบัติของพี่เก์ที่ชนีน้อยอย่างเราอ่ะชอบอ่ะก็คือเขามีความเอาใจใส่เทคแคร์เก่ง,งอาจจะยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือ อันนี้เป็นเหตุการณ์โดยตรงก็คือเรากับเพื่อนไปเที่ยวเล่นไปไปที่สี่ลมซอยสองซึ่งสี่ลมซอยสองจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบบร้านเหล้าที่พี่เกเขาจะชอบไปกันแล้วคือจะมีแต่พี่เกจริงๆแล้วทีเนี้ยเราเข้าไปแล้วเราเป็นผู้หญิงที่เราเคยกลัวการไปร้านเหล้าเพราะว่ากลัวโดนแต่อังกลัวโดนฮาราสด้วยคําพูดหรือด้วย ทางกายอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเราเรากลัวโดนอะไรพวกนั้นแต่การไปเที่ยวที่สี่ลมซอยสองอ่ะคือเรารู้ว่ายังไงพี่เกก็ไม่ทําอะไรเราอืแต่กลับกันเลยนะนอกจากเขาจะเป็นบรรยากาศที่ทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยใช่อันดับแรกปลอดภัยเพราะรู้ว่าเขาไม่ทําอะไรเราแน่นอนแต่ในทางกลับกันเลยก็คือนอกจากเขาจะไม่ทําอะไรอ่ะเขาดันเทคแคร์เราแล้วไนิ์และเฟรนลี่กับเรามากๆก็คือแบบหนูจ๋าหนูจ๋าเรียกเรียกว่าหนูจ๋ามายืนตรงนี้ยืนยืนตรงนี้หรือว่าเนี่ยระวังนะระวังกระเป๋าหายนะอบบ ถือดีๆหรือว่าเราหาห้องน้ําไม่เจออันนี้คือไม่เคยรู้จักกันกับพี่เกมาก่อนเลยนะเขาก็แบบเนี่ยหนูจ๋ามาทางนี้ <laughs> หนูจา๋าหนูจา๋าเป็นหนูจ๋าไม่ว่าเราจะเป็นแบบผู้หญิงบึกบึนที่ไหนมาเราเป็นหนูจ๋าในสายตายพี่เกเขาจะแบบมานี้มานี้พาไปเข้าห้องน้ําระวังนะระวังกระเป๋าด้วยนี่ระวังคนอย่างนั้นอย่างนี้เออเขาดูแลดีมากแล้วเพื่อนเราอ่ะที่ไปด้วยกันก็เป็นหญิงแพ้เหมือนกันเนาะผมยาวแล้วก็ไม่ได้รวบผม กใด,นะดๆอ่ะอุบอิบเลยพวกเราขออนุญาตเรียกชายแท้หญิงแท้แทนชายสตรทหญิงสตรทเนาะเพราะเรารู้สึกว่าคําที่ถูกต้องมันต้องไม่คําว่าสตรทแต่ว่าเออขอใช้คํานี้ก็แล้วกันอ่าใช่<ม>เราเรากับเพื่อนเป็นสตรทเป็นหญิงแท้<ม>ที่ก็ชอบผู้ชายใช่ไหมเราเพื่อนอะ่ะปล่อยผมไปแล้วก็เต้นเต้นเต้นแล้วผมมันก็แบบปิดหน้าปิดตาพี่เกคนหนึ่งเดินมาเอาหนังยางให้เ,เธอเธอมัดผมไหมเอาหนังยางไหม,มคือน,น่ารักไหม น่ารักคยๆเห็นก็ประทับใจเราด้วยรูปร่างหน้าตาของเขาอ่ะคืออันนี้อาจจะเป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งเลยก็คือพี่เกดูแลเอาใจใส่ร่างกายตัวเองดูแลความสะอาดของตัวเองได้เป็นอย่างดีแบบดีกว่าผู้หญิงอย่างเราอีกนะคือบางทีถ้าเกิดเราเปิดเปิดแบบว่าสกินแคร์รูทีนของพี่เกออาจจะเยอะกว่าเราคือกว่าเขาจะได้นอนเขาน่าจะปฏิปทินโฉมอะไรเยอะกว่าเราอีกอ่ะแล้วเราก็เลยประทับใจตรงนี้ที่เขาดู ดูสะอาดสะอาดน่าเข้าหาแล้วคือถ้าทุกอย่างถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่พี่เก์เขาก็เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ดูดีอ่ะถ้าสมมตินนะถ้าเราไม่รู้อะไรมาเกอนเลยเขาคงจะเป็นผู้ชายที่ดูดีมากๆในสายตาเราแต่เขาดันโอเคเรารู้แล้วด้วยบริบทหรือด้วยอะไรก็ตามอ่ะเขาเป็นพี่เก์แต่ก็เลยแบบว่าเป็นความแบบเขินเล็กๆน้อยๆอยเพราะว่า a p ปเ a อ a n แ e น์ของเขาอ่ะภายนอกของเขาก็ยังดูเป็นความเป็นผู้ชายอยู่สําหรับเราอันนี้หมายถึงว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เรียกว่าอะไรอ่ะแบ่งแยกแบ่งแยกหรืออะไรนะแต่หมายถึงว่าด้วยความที่มันเป็นเว็บแรกที่เราเห็นไ เออมีคนหน้าตาแบบหลอ่ออะใช่พี่เกย์บางคนหลอ่อมาทําดีกับเรามันก็ต้องอ่อนไหวมันก็ต้องเขินเราเราสึกว่าในบริบทเนี้ยผู้หญิงหลายคนอะเวลาที่ผู้ชายเข้ามาทักอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกไปเองผู้ชายผู้ชายสตรทเนาะเข้ามาทักเราจะรู้สึกเองว่าโดนจู่โจมอะแล้วมันจะความรู้สึกไม่ปลอดภยัยมันจะเด้งเข้ามาเร็วมากแต่ว่าเวลาที่อยู่ในในพี่เกย์อยู่กับพี่เกย์อะ ความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันไม่เกิดขึ้นแล้วเวลาที่ใจของเรามันไม่มีความรู้สึกไม่ปลอดภัยอะ่ะเราเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วเวลาที่เรามีความสุขกับตัวเองได้อย่างเต็มที่อะ่ะมันจะทําให้เรามีความสุขกับคนรอบข้างอืบางทีความตกลุแล้วมันมันอินไซอ์เอ่ะเข้าใจไ่มด้วยด้วยบางคนอยากมาเที่ยวคืออาจจะไม่ได้อยากต้องการที่จะมีอะไรต่อหลังจากนั้นหรือว่าต้องโดนต้องอยากโดนอะไรพวกเนี้ยคือมันไม่ใช่ไงมัน แต่การได้รับการเทคแคร์จากพี่เกมันก็โอเคถือว่าเป็นค่ําคืนที่ดีมีคนมาดูแลเราโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงแท้ๆด้วยกันเสมอไปอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งเหมือนกันฮะแล้วก็อีกอย่างอินไซต์หนึ่งที่พีพ่สาวคนนึงเล่าให้เราฟังมาพี่สาวคนนี้เราจะเห็นสตรอรี่เขาบ่อยมากคือจะอยู่กับพี่เกย์บ่อยมากเพราะเขาคอมฟอร์ทที่จะอยู่กับพี่เก ก็จริงๆเขาบอกว่าเขาอไม่ได้ตั้งใจจะชอบเกย์ไม่ได้แผลมาว่าเกิดมาฉันจะชอบเกย์แม้ว่าอาจจะมีคนแบบนี้จริงๆเนาะแต่ว่าพี่คนนี้ไม่ใช่แล้วก็คนที่เรากาลังจะพูดถึงวันนี้ก็ไม่ใช่เออแต่เขาบอกว่าเขาก็ชอบเพศชายปกตินี่แหละแต่ชอบเพศชายที่ลุกสะอาดเหมือนอาบน้ํา3เวลาแต่งตัวดูดีบุคลิกดีอืมตัวสูงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของคนกลุ่มเนี้ย มักจะเป็นพี่เกย์มากกว่าผู้ชายเท่านั้นเองมันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะเห็นโดยที่เราไม่จะต้องไม่ไม่จำเป็นจะต้องอ้างอิงแบบว่าหลักสถิติอะไรคือทุกคนอาจจะเห็นกันในสังคมตอนนี้เนาะว่าทุกคนดูแลตัวเองกันดีมากแค่ไหนแต่เรารู้สึกว่าอผู้ชายที่เป็นสเตรดอะที่แบบว่าเป็นแท้เลยอะหลายๆคนถ้าเกิดว่าเริ่มมาดูแลตัวเองแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวดีหรือเนี้ยบขึ้นมาหน่อยอะ ก็จะโดนล้อเนึกออกไหมว่าแบบเฮ้ยเป็นเกย์ป่ะเนี่ยทำไมดูดีเนี่ยเนี่ยตอนนี้สังคมมันกาลังเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราเรามองว่าผู้ชายตอนนี้เริ่มกล้าที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นแบบว่าทําตัวเองให้มันดูดีดูเนี้ยบอย่างสถานเสริมความงามมาขอแชร์ว่าเราที่ไปเลเซอร์หรืออะไรเงี้ยพี่ฝก็ถามเขาว่าเอ้ยมีผู้ชายผู้ชายที่เป็นแบบชายสเตรทอย่างเงี้ยมาทำไมมาค่ะเยอะมากเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่อาจจะนั่นแหละอาจจะยังไม่ไม่เห็นเยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็อะไระคุณก็จะแอ s ซูมไว้ก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยคนที่ดูดีะ จะต้องเป็นแน่ๆเลยแต,แต่ก็แต่ก็จริงนะหลายๆคนที่เราเห็นก็ก็จริงอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเวลาไปแฮงเอาท์อะไรเงี้ยจะถูกผู้ชายลุกล้ําความเป็นส่วนตัวเยอะแต่กับพี่เกยอ่ะไม่คือเขาจะเอนจอยกับเรามีระยะห่างก็แง่แหละเราไม่ชอบเราเขาชอบคนอื่นใช่เอออมันก็เป็นความสบายใจที่จะไปแฮงเอาท์ด้วยเนาะแล้วก็ไม่รังเกียจแล้วก็เอนจอยที่จะปาร์ตี้กับเราไม่เคยถูก ราทำอะไรแย่ๆใส่แล้วก็รู้สึกปลอดภัยนี่แหละคีย์เวิร์ดก็คือรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่กับเขาอืมก็อย่างที่บอกเนาะก็ที่ที่เราเคยไปเที่ยวสิลมซอยสองอะไรก็คือดโดนดูแลแบบอย่างดีดีมากๆเรารู้สึกว่าเขามีความดีเทลเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะเพื่อนอ่ะเราเรา,เราทักหาเพื่อนอีกคนนึงด้วยเหมือนกันแต่เพื่อนคนนี้ตอบมาสั้นแต่ว่าเป็นเมสเซจที่ค่อนข้างจริงก็คือเขาจะใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆคือต้องยอมรับเลยว่าอย่างอย่าง,อย,างอย่างผู้หญิงเราอะ่ะมัน มันใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆจริงแต่ว่าผู้ชายบางคนอาจจะยังไม่เก็ตว่าทําไมจะต้องลงดีเทลถึงขั้นนี้เลยอ่ะมันเรื่องเล็กๆน้อยๆนอยในชีวิตเองแต่พี่เกเข้าใจ <laughs> พี่เกเข้าใจว่าเราจะต้องรวบผมอันนี้คือผมปิดหน้านะผู้ชายบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าผู้หญิงเต้นแล้วผมมันก,นกระเซิอกระซิงขนาดไหนแต่พี่เกเข้าใจเออหรือว่าเธอ ปากซีกละเติมปากหน่อยไม่ได้ไม่ได้ uh, uh. ไม่ได้อันนี้กินข้าวเสร็จไม่ได้ไม่ได้เธอต้องเติมปากอันนี้พี่เกจะเริ่มเริ่มเก็บดีเทลแล้วเพราะว่าเขาก็เก็บดีเทลของเขาเองด้วยอันนี้อาจจะเป็นคุณ,คณสมบัติที่ทําให้พวกเราชอบอืมก็เนี่ยทั้งหมดนี่คือทั้งหมดที่ไปถามมาแล้วก็ไปอ่านในบทความมาเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นแค่มุมมองของเราอันนี้มันมุมมองที่มันค่อนข้างเรียกสากลได้ไหมไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนหลายๆคนเห็นร่วมกันว่าเออเนี่ยคือเหตุผลที่ทําไมเราถึงปลื้ม พี่เกจังเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเหตุผลที่นอกเหนือจากเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยฉันฉันฉันก็เป็นแต่ฉันมีอีกเหตุผลหนึ่งก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้อยากรู้เหมือนกันถ้าในฐานะรลปิสนะเราจะสามารถได้อะไรจากสิ่งนี้บ้างไม่ใช่หมออย่างเดียวนะวันนี้ ه, อาจจะมีคันาเรานะเป็นอาชีพอะไรเออ <laughs> คืออย่างเช่นนะสมมติว่าเราชอบคนคนนีท้ที่ที่เขาดันเป็นเกย์เนาะ <laughs> ให้ค่อยๆถามตัวเองว่าเออเราชอบอะไรในเขาเขาทําให้เรารู้สึกอะไรเช่น เฮ้ยคนเนี้ยทาให้เรารู้สึกสบายใจที่จะเล่าเรื่องอะไรก็ได้โดยที่เราไม่ถูกตัดสินอนะเราไม่รู้สึกว่าเราโดนตัดสินเราไม่รู้สึกว่าเราโดนวิจารณ์อยู่หรือเราไม่รู้สึกว่าเขาจะไม่ชอบเราเวลาที่เรามีอะไรที่เป็นข้อตําหนิหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งบกพร่องเขาชอบเขาเต็มใจที่จะคุยกับเราเราสนุกที่จะคุยกันทั้งๆที่เราเขารู้แล้วว่าเราไม่เพอร์เฟกเป็นต้น สิ่งเนี้ยมนเรียกว่า i ิน i m a c y เหรือว่าความรู้สึกใกล้ชิดอะความรู้สึกสนิทใจความรู้สึกใกล้ชิดดังนั้นนะ่ะคุณสามารถความตระหนักรู้นี่อคุณสามารถเอาไปใช้ใน การมีความสัมพันธ์ครั้งต่อไปของคุณได้เช่นถ้าครั้งหน้ามันอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงอินทิเมชันนี้กับใครที่คุณเคยคบมาแล้วคุณพอมาเจอพี่เกคนนี้เขาทำให้คุณรู้สึกว่าอ๋อความรู้สึกสนิทใจจริงๆอะมันดีอย่างเงี้ยมันชุ่มชื่นหัวใจกระชุ่มกระชวยชุ่มชื่นหัวใจแบบนี้นี่เองดังนั้นนะพอคุณรู้แล้วว่าคนต่อไปที่คุณจะเลือกคุยที่คุณจะเลือกคบจริงๆอะคุณก็ตามหาสิ่งนี้จากสิ่งนี้ที่เมื่ออกก่่่นะะคคคุุณณไมมเยตาาหถูปพ ใจให้คนอื่นนะลองค่อยค่ ทดสอบหรือว่าไม่ใช่ทดสอบดิลองค่อยๆเรียนรู้กันไปเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราสามารถเปิดใจให้กับคนนี้แล้วเรารู้สึกสบายใจป่าวเพราะเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่กล้าเปิดใจเองก็ได้ถูกปะแต่พอเหอมือนแบบพี่เกยคนนี้ช่วยปลดล็อกคุณแล้วอะลองเปิดใจกับคนอื่นดูซิลองทําให้เขาเห็นดีว่าเฮ้ยเราไม่แน่ใจว่าคุณเห็นเราเป็นภาพไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนอย่างนี้นะคุณโอเคหรือเปล่าพี่ <laughs> เกช่วย <laughs> ปลดลอ็อก <laughs> อันนี้มัน <laughs> ดูยิ่งใหญ่วะเออเอออะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็สามารถแบบหยิบยืมตรงนี้ไปเดิน หน้าต่อแนวความสัมพันธ์อื่นได้ถูกป่ะแล้วก็เดยใดนี้สําคัญมากถ้าเขา เป็นเกย์เราอย่าไปฮารัสเขาคือมันมีเส้นกั้นนะคนไม่ใช่ว่าแบบเราเราเองก็เห็นเรื่องนี้บ่อยเหมือนกันว่าข้าไม่ใช่ว่าพวกเราจะแบบว่าเกิดซัมติงด้วยกันได้แล้วคุณจะเข้ามาขู่ลูกข่าเขาไม่ได้นี่ฮารัสนะอย่าทำอย่าทาพี่เกย์จะเป็นสมาคมปกป้องพี่เกย์ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงเรานี่แหละสมาคมปกป้องพี่เกย์นะคะก็คือกีดการวิดวาทได้แล้วก็ที่พี่ฟังพูดเมื่อกี้ว่าเราชอบอะไรในตัวเขาก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครชอบที่อ่า มีคนมาใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆนี่มันดีจังเลยเนาะม,นมันมันฟูลฟิลจังเลยเนาะก็อาจจะเป็นค่าทเรียเป็นหลักเกณฑ์ในการหาคู่ในอนาคตของเราเนาะว่าแบบนี่แหละฉันอะอยากได้คนประมาณนี้ไม่ใช่ไปบอกว่าพี่เกเป็นแฟนหนูหน่อยอ,อันนี้ไม่ได้หนู <laughs> อชอบจังเลยค่ะพี่พี่ดีเทลดีอะพี่เป็นค,คนผู้ชายได้ไหมคะไม่ได้นั่นแหละฮะก็ถือว่าเป็นอีพีที่ สบายสบายสบายจิตใจใครที่ขมวดคิ้วอยู่พูดอะไรกันเอามือเอามือคึงเอามือคึงหัวคิ้วนะคะว่าอย่าอย่าเครียดนะคะอีพีนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องที่อยากเอามาเล่าให้ฟังว่าคนหนีกันเยอะเรียกว่าเป็นพงศวดานของช่วงนี้แล้วกันเนาะว่าในช่วงนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ขึ้นจริงๆแต่ว่ามีคนอะเราไปอ่านในคอมเมนต์ของของสเปกตรัมนี่แหละก็คือหลายคนบอกว่าอะไรพวกนี้มันมีมานานแล้วอืมใช่ใช่มันมีมานานแล้วเราเห็นเพื่อนหลายๆคนชอบ คนที่มีความเป็นเฟมินีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย,เยจริง,รงๆอ่ะมันมีแต่แค่ยังไม่ถูกพูดถึงมากเ<ม>ท่าช่วงนี้ก็เลยอยากหยิบมาพูดเฉยๆนั่นเองค่ะหวังว่าอีพีนี้จะไม่ได้ไปแบบว่าสร้างความรู้สึกไม่สบายใจให้ใครนะนืะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะทําขึ้นาม,ม,มาเพื่อลอ้เลลอเลียนเสียส<ๆ>ีหรือกดทับใคร,ใครโดยตรงอืมอาจแค่จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ดันมีอินไซต์ก็เลยมันไปหน่อยค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องราวแบบว่าคิดว่าเนี่ยเอ้ยฉันเป็นคนเดียวเป่าวะ ก็ลองพิมพ์มาได้เพราะว่าเนี่ยอันนี้ก็เคยมามันก็เคยเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ว่าฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่ไม่ใช่มีเยอะเออมันก็ถือว่าแปลกดีแล้วกันค่ะก็พบกับพวกเราได้ใหม่ใน EP หน้านะคะทุกวันาทิตนะคะที่ถูกช่องทางการรับฟังพอดแคสต์ของคุณแล้วก็ YouTube l i v e Crisis จาก The Matter ค่ะก็พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย